นะคะอย่างกรณีของคุณช่อพนิกาก็เหมือนกันนะคะก็จะมีคำพูดที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ศาลที่แย่มากๆนะคะซึ่งดิฉันก็อดทนกับพฤติกรรมนี้มาพอสมควรแล้วนะคะจึงเดินทางมาที่เพื่อยื่นหนังสือต่อท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้โปรดพิจารณาเรื่องที่ดิฉันจะยื่นหนังสือตอนนี้ด้วยค่ะพฤติกรรมที่เราพบเป็นยังไงครับของหมอเนี่ยการที่จะมาวิจารณ์ท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าการสันมุติความไม่ตรงกับข้อมูลการทำงานของเยอะแยะมากเพราะว่าเป็นสถาบันหลักของชาตินะคะในเรื่องของใน3ท่านแรกก็คือคุณปิยะบุตรคุณสุธีและก็คุณหมอชลนาถนะคะในเรื่องของบทประมาณประมาณ2-3และในส่วนของคุณชอบก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณลูกค้าก็ขอให้ทุกคนเคารพศาลด้วยนะคะแล้วก็ที่ก็ที่ผ่านมานี่ก็เคยไปร้องเรียนคุณพ่ออาจารย์บินยูมาก็คืออาจารย์โควิดแล้วก็ต้อมยูเทเลอร์ซึ่งเป็นผู้กำกับของที่ก็ศาลก็มีการเรียกไปนะคะแล้วก็มีการออกมาขอโทษซึ่งครั้งนี้ดิฉันก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะต่อพฤติกรรมของมีค่ะเผยแพร่ทั่วไปอยู่แล้วค่ะค่ะเป็นสิ่งที่ดิฉันรับไม่ได้แล้วก็ยิ่งเห็นยิ่งต้องอดทนไม่ไหวก็ต้องเดินทางมาทำหนังสือนะคะให้ท่าน